สวัสดีครับครูอุตส่าห์นึกถึงครูขอบใจมากนะทุกคนเผลอแป๊บเดียวเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วนะทำมาหากินอะไรกันผมทำกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ครับครูครูจำได้ว่าเธอชอบเรื่องเครื่องยนต์อยู่แล้วใช่ไหมครูจำวันแรกที่เจอเธอที่ปั๊มน้ำมันได้ตอนนั้นเธออายุสัก18เห็นจะได้ตอนที่ช่วยครูซ่อมรถเธอบอกกับครูว่าเธอชอบเครื่องยนต์ถึงไม่มีเงินเรียนแต่ก็ขวนขวายจนมีวิชาครูเลยแนะนำให้เธอไปสมัครเรียนที่มูลนิธิพระดาบสที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ดำเนินการอบรมวิชาความรู้ให้กับคนที่มีความตั้งใจจริงแล้วในที่สุดเธอก็ประสบความสำเร็จจนได้เวลามันผ่านไปไวจริงๆแล้วเธอละนิพาได้เป็นหมออย่างที่ฝันไว้หรือยังนิพาได้เป็นหมอเด็กแล้วค่ะครูดูสิยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียวเราไม่เห็นเหมือนตอนเด็กๆที่ไปแอบนั่งร้องไห้งอแงอยู่คนเดียวเลยเธอบอกครูว่าที่บ้านเธอไม่มีเงินส่งเสียให้เธอเรียนต่อครูเลยต้องไปคุยกับผู้ปกครองของเธอรับปากว่าจะหาทางช่วยเหลือเธอจนเรียนจบมหาวิทยาลัยจากนั้นก็แนะนำให้เธอสอบชิงทุนอนันทมหิดลให้เธอได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศและนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาบ้านเมืองให้สมกับพระราชประสงค์และพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นิพานำความรู้ความสามารถที่ได้จากโอกาสครั้งนี้กลับมาช่วยพัฒนาแผ่นดินเกิดอย่างสุดความสามารถเลยค่ะครูดีแล้วล่ะจ้ะแล้วเราล่ะหึเป็นยังไงบ้างครูจำผมได้ไหมครับเห็นมาตั้งแต่เด็กๆทำไมครูจะจำชาวไม่ได้ล่ะพ่อแม่ของชาวเป็นชาวเขาที่น่ารักและมีน้ำใจกับครูมากชาวตามพ่อแม่มาทำงานแถวนี้เราเลยได้เจอกันทุกวันจนวันหนึ่งพ่อแม่ของชาวบอกว่าจะกลับบ้านเกิดบนดอยแต่ก็อยากให้ชาวมีโอกาสได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่นๆครูเลยแนะนำให้ชาวเข้าเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงให้จัดตั้งขึ้นให้เด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีความรู้ไว้ประกอบสัมมาอาชีพในอนาคตตอนนี้ผมเป็นเจ้าหน้าที่กสทช.ครับครูเป็นองค์กรที่ดูแลกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติผมทราบแล้วครับว่าการศึกษาสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้และการสื่อสารที่ดีเปิดโอกาสให้ผมมีวันนี้ได้ครับครูครูดีใจนะที่พวกเธอได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักเหมือนครูไงครับครูพูดเสมอว่าครูอยากเป็นครูตอนครูยังเด็กที่บ้านของครูมีปัญหาทางการเงินความฝันที่จะได้เรียนต่อจึงหมดไปจนวันหนึ่งได้ข่าวว่าในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเป็นศูนย์รวมการศึกษาค้นคว้าต่างๆเพื่อการประกอบอาชีพของราษฎรครูกับครอบครัวจึงเข้าไปศึกษาหาความรู้จากโครงการเพื่อมาเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวกันใหม่โดยการทำเกษตรผสมผสานจนในที่สุดก็ตั้งตัวและเลี้ยงตัวเองอย่างพอเพียงได้ครูจึงมีโอกาสเรียนต่อจนจบมหาวิทยาลัยในที่สุดในหลวงรัชกาลที่9เคยมีพระราชดำรัสว่าการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมเพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไปในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นต้นแบบพระอาจารย์ที่ดีให้กับครูอาจารย์ทุกคนและทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ครูทำหน้าที่ครูที่ดีอย่างเต็มกำลังมาได้จนถึงทุกวันนี้เวลาท้อแท้ครูมักจะอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เล่มนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเพียรการลงมือทำให้สุดความสามารถและทำให้ดีที่สุดโอ้โหในหลวงรัชกาลที่9ของเราทรงพระปรีชารอบด้านเลยนะครับครูใช่แล้วจ้ะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในด้านการศึกษามากเลยนะมีโครงการด้านการศึกษาอีกหลายโครงการที่ทรงสนับสนุนทั้งโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนการแปลมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทยเพื่อเผยแพร่
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งโอกาสทางการศึกษาที่พวกเราได้รับก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทั้งนั้นแต่ไหนแต่ไรเราจะเห็นภาพพระองค์ทรงคล้องกล้องถ่ายภาพไว้ที่พระศรและทรงถือแผนที่เอาไว้ในพระหัตถ์ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ใดก็ตามทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้เห็นว่าผู้ที่ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลานั้นเป็นเช่นไร